สวัสดีครับขณะนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือสัตหีบนะครับท่าเรือสัตหีบอยู่ในพื้นที่ของกองทัพเรือครับเป็นที่ตั้งที่จอดของเรือหลวงจักรีนฤเบศรครับวันนี้ผมจะพาสำรวจเส้นทางครับในการขับรถจากท่าเรือสัตหีบเพื่อกลับไปที่อำเภอสัตหีบนะครับขณะนี้ผมขับอยู่บนทางหลวงหมายเลข3126ครับจากท่าเรือสัตหีบมุ่งหน้าสู่ถนนสุขุมวิทที่เห็นเงียบๆนะครับในพื้นที่ที่ผมขับผ่านนี้ก็เป็นพื้นที่ของทหารครับมองทางด้านขวาครับหน่วยซิลของทหารเรือครับที่ทำการอยู่ทางด้านขวามือนะครับเข้าไปข้างในนั้นถึงแม้ในพื้นที่ของทหารนะครับที่บริเวณท่าเรือสัตหีบประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเที่ยวได้นะครับก็จะมีชายหาดหลายแห่งครับเช่นหาดนางลำหาดนางรองท่าเรือจุกเสม็ดมีหลายแห่งครับมาเที่ยวได้นะครับเมื่อถึงทางแยกนะครับถ้าขับรถตรงไปก็จะไปจังหวัดระยองครับไปสนามบินอู่ตะเภาแต่ผมจะเลี้ยวซ้ายครับเพื่อจะไปอำเภอสัตหีบถนนมีการก่อสร้างเป็นระยะครับก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนิดนึงเบี่ยงซ้ายหน่อยเบี่ยงขวาหน่อยนะครับถึงทางแยกนี้นะครับผมจะเลี้ยวซ้ายเพื่อไปสัตหีบครับเส้นนี้เป็นทางลัดครับผมพยายามค้นหาชื่อถนนนะครับก็ไม่ทราบว่าชื่ออะไรเช็คในแผนที่ Google ก็ไม่บอกครับขับมาถึงนะครับทางเชื่อมกับถนนสุขุมวิทครับเมื่อออกถนนสุขุมวิทต้องเลี้ยวซ้ายครับถ้าอยากจะขับรถไประยองก็ต้องไปยูเทิร์นกลับไปนะครับแต่ผมจะขับรถไปสัตหีบThank you.
ทางด้านซ้ายมือคือหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานครับทางด้านซ้ายมือคือสนามกีฬาราชนาวีครับทางด้านซ้ายมือครับคือกองเรือยุทธการทหารเรือครับถึงแล้วครับอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ